แรงไกลไปถึงญี่ปุ่นแล้วมี Energy Drink จัดการแข่งขันฟุตบอลสุดสนุกมอบทุนไปแล้วที่สนามฟุตบอลอินทรีจันทรสถิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อสนับสนุนนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่จะเดินทางเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทยที่ประเทศญี่ปุ่นคุณนุ้ยสุวิมล CEO บริษัทมาเซลล่าออฟฟิเชียลผู้ผลิตเครื่องดื่มมาแรงสุดฮิตมี Energy Drink พลังที่เราเลือกได้พร้อมด้วยคุณดาวลภัทรดารองประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Master Style ผู้บริหารโรงพยาบาล Masterpiece เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาและให้ความสำคัญมากๆของคนรุ่นใหม่ในการพัฒนาประเทศรวมทั้งต้องการให้โอกาสกับคนที่มีศักยภาพจึงได้จัดกิจกรรมแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษระเบิดแข้งเตะสนุกสุดขีดไปแล้วกับการแข่งขันฟุตบอลทีมดารานักแสดงดังนำโดยจอห์นบราโวเก่งชัชวาลเพชรวิสิทธิ์กิกดนัยคิงก่อนบ่ายณภัทรชุบจิตศรีเอสุรพันธ์เบิร์ดช่อง7ด้วยความที่เราทำ CSR ทุกปีอยู่แล้วเมื่อปีที่แล้วเราก็ทำของประเทศซึ่งแบบว่าเราอยากส่งเสริมให้เด็กที่แบบว่าสืบสานวัฒนธรรมไทยได้แบบว่าสื่อสารไปให้ทั่วโลกได้เห็นว่าวัฒนธรรมไทยมีอะไรบ้างอย่างเช่นของเกษตรก็เด่นในเรื่องของทั้งโขนแล้วก็มีลำไทยแล้วก็แบบว่าระนาดไทยค่ะก็คือเรามีทั้งแบบว่าให้เด็กเผยแพร่วัฒนธรรมแล้วก็มีการมอบทุนค่ะมีทุนอะไรบ้างคะก็ทุนเกี่ยวกับการศึกษาซึ่งของทางมีเองก็คือได้บริจาค 50,000 บาทค่ะแล้วก็เราทำร่วมกับ Masterpiece แล้วผู้หญิงเนาะที่มาร่วมครับครั้งนี้รู้สึกว่าจะร่วมกับทางมีเป็นครั้งที่3แล้วครับรอบที่แล้วก็เป็นงานบอลซึ่ง Masterpiece ก็เป็น KCSR เป็นโรงพยาบาลศัลยกรรมที่ให้ความสำคัญทางด้านสังคมอยู่แล้วครับเราก็จะมีมอบทุนเรื่อยๆทุกที่เลยครับอย่างความรู้สึกใช่ไหมครับจะเป็นท่านนี้เลยอินฟูของเราก็จะมีแล้วก็น้องเตอร์เกือบทุกคนก็คือเกือบทุกคนเลยครับที่ทำหน้าที่มาเตอร์พีชเริ่มจากคนนี้ได้เลยครับสวัสดีค่ะเปียโนนะคะศิลปินนักแสดงจากค่ายมีเอนเตอร์เทนเมนต์แอนด์มิวสิกค่ะสวัสดีครับเทเลอร์ศิริสมบัตินะครับศิลปินนักแสดงจากมีเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับสวัสดีครับดีนนูรดีนครับเป็นนักแสดงแล้วก็ศิลปินค่ายมีเอนเทนเมนต์แอนด์มิวสิกครับแล้วก็น้องเทนนีนะคะสวัสดีครับช็อปเปอร์กองนภาคำมาชาเป็นเทรนนีในค่ายมีเอนเทนเมนต์ครับสวัสดีครับเจมส์ปัญญากรเลยนะครับเทรนนีสวัสดีครับผมฟองครับเป็นนักแสดงศิลปินในค่ายมีเอนเทนเมนต์แอนด์มิวสิกนะครับสวัสดีครับผมซุนนะครับจากค่ายมีเอนเทนเมนต์และแอนด์มิวสิกครับช่วงนี้ก็จะมีผลงานที่ไปถ่ายซีดีที่ประเทศจีนปักกิ่งนะครับฝากทุกคนติดตามผลงานด้วยนะครับสวัสดีครับผมบัตเตอร์นะครับศิลปินนักแสดงจากค่ายมีเอนเทนเมนต์แอนด์มิวสิกครับแล้วก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์ของเวลาอัลเทอร์พีด้วยครับสวัสดีครับผมมิกนะครับผมเป็นที่นี่จากค่ายมีเอนเทนเมนต์แอนด์มิวสิกครับสวัสดีครับผมจากค่ายมีค่ะของเราตอนนี้ก็คือจะมีอยู่2พาร์ทนะคะก็คือ1ก็คือพาร์ทของนักแสดงซึ่งมีการลงเรียนการแสดงแล้วก็ได้มีการแสดงไปแล้วทั้ง2เรื่องที่เราทำร่วมกับที่จีนค่ะก็จะเริ่มฉายในปีหน้าตอนนี้ทำการตัดต่ออยู่แล้วก็พาร์ทที่2ก็คือเป็นนักร้องค่ะที่กำลังมีเทรนนีอยู่ณตอนนี้ค่ะความคาดหวังก็คือหลักๆเลยก็คือในค่ายของเราเราก็จะเป็นหาเด็กรุ่นใหม่ไฟแรงที่แบบว่ามีความฝันและแบบอยากมาเป็นศิลปินในค่ายไม่ว่าจะเป็นนักร้องนักแสดงหรือนักเต้นต่างๆค่ะก็จะมีเรื่อยๆค่ะณปัจจุบันนะคะเราก็ได้มีการแบบว่ารับน้องเข้ามาฝึกหัดในค่ายแล้วก็จะรับเรื่อยๆค่ะคือให้ติดตามก็คือจริงๆถ้าใครสนใจก็คือให้ติดตามในเพจของเรานะคะก็คือเพจมี Entertainment and Music ได้ทุกช่องทางเลยแล้วก็ทุกแพลตฟอร์มของ Masla ด้วยค่ะเพราะว่าปัจจุบันนี้เราจะมีการจับมือกับทางจีนที่แบบว่าจะมีละครสั้นแล้วก็หนังอีกหลายเรื่องที่กำลังจะทำกันมีโปรเจกต์ที่กำลังจะเริ่มกันในประมาณธันวาคมนี้ค่ะโปรเจกต์ใหญ่ไหมครับ
โปรเจกต์ใหญ่ค่ะแบบใหญ่เลยเพราะว่าทำ2ประเทศที่ร่วมกับจีนแล้วก็จะมีร่วมกับททแล้วก็ทางมาสเตอร์พีซด้วยค่ะแต่ตอนนี้ก็ยังพูดอะไรไม่ได้ใช่ยังพูดไม่ได้ต้องรอค่ะค่ะตอนนี้คือหนูอยากจะฝากสินค้าของเรานะคะคือมี Energy Drink เราจะวันที่1พฤศจิกายนเราจะวางขายใน Jiffy ทุกสาขาทั่วประเทศไทยค่ะท่านนี้แล้วสำหรับหนูแล้วก็พี่เทเลอร์นะคะตอนนี้เรามีถ่ายทำนะคะมูลักทุ่ง2567นะคะซึ่งจะออนแอร์เดือนมกราคมปีหน้าซึ่งหนูกับพี่เทเลอร์นะคะเล่นเป็นคู่ที่3ของเรื่องนี้ยังไงก็ฝากทุกคนนะคะติดตามผลงานของพวกเราแล้วก็พี่ๆน้องๆในค่ายมี Entertainment and Music ด้วยนะคะก็ตอนนี้ละครมรักลูกทุ่งนะครับก็กำลังถ่ายทำไปนะครับก็ยังไงก็ใกล้เสร็จแล้วเนาะใจหายเหมือนกันเนาะเนาะใช่เพราะว่าสนุกมากสนุกมากออกกองทุกวันคือแบบเฮฮาแบบมีเพื่อนเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะทีมงานก็น่ารักมากทุกคนยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับมรักลูกทุ่ง2567นะครับสู้ๆหน่อยค่ะพูดถึงการไปครับช่วงนี้ก็กำลังเตรียมตัวอยู่จะไปจีนอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะไปหาพวงกับจีนแล้วก็กำลังเรียนภาษาพื้นฐานเป็นภาษาจีนหลักๆเลยครับก็อยากให้ทุกคนฝากติดตามด้วยนะครับมีเรื่องอะไรบ้างคะตอนนี้เป็นซีดีครับแต่ว่ายังพูดไม่ได้ครับให้ติดตามให้ติดตามครับสองเรื่องภาพยนตร์ที่ถ่ายไว้ใช่ไหมครับครับมีครับ1 Mary มี2กำปั้นเดือดครับอาจจะสายปีหน้านี่ครับเรามีโอกาสได้ร่วมงานกับคนจีนเป็นไงบ้างคนจีนก็น่ารักมากแล้วเขาก็แบบช่วยทุกอย่างไม่ว่าเรื่องภาษาทุกอย่างเลยการเรียน acting หรือว่าการถ่ายทุกอย่างเลยน่ารักสุดท้ายอยากใครใครอยากจะฝากผลงานคนบ้างฟังได้ครับก็ได้ครับ5 10พูดสัก10นาทีได้ไหมครับกู5นาทีครับก็อยากจะฝากผลงานของเพื่อนๆทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งเด็กเทนนีหรือว่าเด็กมีเองนะครับก็ตอนนี้พวกเรากำลังเร่งมือดูแลตัวเองเร่งมือถ่ายหนังถ่ายละครกันอยู่เพราะว่าแต่ละคนก็มีงานละครงานเดินแบบงานอะไรที่แตกต่างกันออกไปของแต่ละคนนะครับที่ติดต่อเข้ามาก็หลักๆก็อยากจะฝากเพจครับของ Facebook TikTok แล้วก็ Instagram ครับเป็น Me Entertainment and Music นะครับแล้วก็ฝากเพจ Me Energy Drink ด้วยฝากเพจ Marcella ด้วยนะครับทั้งทางแพลตฟอร์มนะครับแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะติดตามผลงานส่วนตัวก็สามารถเข้าไปดูได้ที่เพจ Me Entertainment and Music ของทุกคนจะอยู่ในนั้นหมดเลยครับใช่ค่ะงานสำหรับมันยังพูดไม่ค่อยได้อะครับพี่เพราะใช่ครับใช่ครับเพราะยังขออุบไว้ก่อนดีกว่าครับตอนนี้มีซีรีส์ใช่มันมีซีรีส์ติดต่อมาครับเป็นพระเอกคู่ที่3แต่ว่าต้องขออุบไว้ก่อนว่าจะเป็นเรื่องอะไรครับใช่เพราะว่าทางผู้ใหญ่เขากำลังคุยกันอยู่โอเว่นจะพูดไหมจะไปเดินแบบกันใหญ่คือเสียงดังๆคือเสียงเลยแหละก็ผลงานที่ผ่านมาผมไปเดินแบบของเสื้อ Friday 77นะครับผม November นะครับที่ผ่านมาก็ดีมากนะครับรู้สึกแบบเป็นบทบาทใหม่ของผมเลยก็ที่แบงคอกไม่ใช่ครับที่พารากอนครับผมชื่องานชื่องานแบงคอก International Fashion Week ครับผมเป็นงานธรรมชาติเลยใช่ครับผมงานใหญ่มากก็ตื่นเต้นนะครับเก่งมากแสดงนะคะก็มีน่าจะมีอยู่นะครับมีอะไรถามตัวเองดีว่าเรามีก็น้องก็มีผลงานภาพยนตร์เหมือนกันนะครับที่ร่วมแสดงด้วยกันนะครับหลักก็จะตั้งบทบาทเพราะว่าคาแรคเตอร์ของใครเป็นยังไงครับผมก็มีหนังกำปั้นเดือดนะครับที่รอออนแอร์อยู่ก็รับบทเป็นลูกชายของใครหวยอะไรอย่างงี้ใช่ครับมีช่วงนิดๆหน่อยๆครับผมช่วงไม่เยอะครับ